สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสและใครที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นสูตรมาร์คผิวราคาประหยัดนะคะถ้าเฉลี่ยแบ่งการทำต่อครั้งนะคะงบหลัก10เท่านั้นค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรมาร์คผิวราคาประหยัดนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อแล้วก็มาทำเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งราคาเฉลี่ยต่อครั้งก็ไม่น่าจะเกิน10กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เป็นหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าเราจะใช้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเหลือไม่ต้องปอกเปลือกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวถ้าเหลือเราสามารถใช้ในครั้งต่อไปได้นะคะซึ่งหัวไชเท้านะคะเขาจะมีสารไกลโคไซด์นะคะที่จะช่วยเรื่องควบคุมเม็ดสีเมลานินหรือฝ้ากระและจุดด่างดำหรือใครที่มีผิวหมองคล้ำไม่ขาวกระจ่างใสอะค่ะลองหาสูตรที่มีหัวไชเท้ามาใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำไปขูดบดหรือปั่นก็ได้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะนี่นะคะเราจะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะขูดให้แบบประมาณละเอียดเลยนะคะแต่ถ้าใครสามารถนำไปปั่นได้ก็จะดีมากเลยนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้ไข่ขาวนะคะสำหรับไข่ขาวนั้นนะคะเขาจะมีวิตามินที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องบำรุงผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆนะคะหรือสำหรับใครที่มีเรื่องสิวเซียนสิวหัวดำหรือสิวอุดตันนะคะสามารถใช้ไข่ขาวมาผสมแล้วก็มาร์กผิวได้เลยค่ะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่สำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใช้โยเกิร์ตประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับโยเกิร์ตนะคะจะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียจะทำให้ผิวเราเนียนขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่มีลักษณะผิวที่แห้งนะคะหรือว่าใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆเยอะนะคะสามารถเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยล์ลงไปได้นะคะแม่นายขออนุญาตเติมเบบี้ออยล์ลงไป1ช้อนชานะคะเพราะว่าผิวของแม่นายค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็มีอายุเยอะแล้วก็จะมีริ้วรอยตีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนๆเลยนะคะถ้าเราได้ครีมมาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้นะคะแนะนำให้เพื่อนๆทำเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้พักผ่อนและจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดเลยค่ะใช้แปรงนะคะขนนุ่มๆมาจุ่มที่ครีมนะคะครีมมาร์กทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะเว้นรอบดวงตาไว้นะคะเพราะว่าบริเวณรอบดวงตาค่ะจะเป็นผิวที่อ่อนนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะให้เพื่อนมาร์กหนาๆไว้เลือกได้เลยนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้ยกกระชับขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะซึ่งไข่ขาวอะค่ะเขาจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวเรานะคะทำให้แบบผิวเราดูเต่งตึงขึ้นนะคะทากรอบผิวหน้าได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทาตรงลำคอด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตรงลำคอค่ะเขาจะมีริ้วรอยเช่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆมาร์กหน้าด้วยมาร์กลำคอด้วยนะคะเราก็จะดูแบบผิวหน้าแล้วก็ลำคอดูบาลานซ์กันแล้วก็ดูเต่งตึงนะคะเราพอกให้ทั่วใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาร์กทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ 20-25 นาทีแล้วหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทำ2วันครั้งนะคะหรืออาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้ค่ะให้เพื่อนๆสลับสูตรกันทำกับมาร์กตัวอื่นได้นะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกวันนะคะเพื่อปกป้องผิวเราจากรังสี UVA และ UVB ด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ